ลิปก่อนหน้านี้ที่เรามีการสร้างรายการเอกสารไปครบถ้วนเรียบร้อยแล้วทั้งในหมวดของรายได้ซื้อต้นทุนและค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเราจะมาดูกันบ้างค่ะว่าบนตัวระบบ AppleOS เรามีรายงานประเภทไหนบ้างให้ทางผู้ประกอบการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานะทางการเงินของธุรกิจนะคะเราจะเริ่มกันด้วยที่เมนูแรกคือเมนู Dashboard ค่ะเมนู Dashboard บนตัวระบบ AppleOS นะคะจะทำหน้าที่ในการสรุปภาพรวมของกิจการให้เราสามารถเห็นข้อมูลบนตัวระบบได้ค่ะว่าตอนนี้กิจการของเรามีรายได้หรือค่าใช้จ่ายอยู่ในรูปแบบไหนบ้างโดยข้อมูลในหน้าของ Dashboard จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1คือข้อมูลที่อยู่ในกรอบด้านนอกตัวนี้นะคะที่เป็นลักษณะเหมือนตัว L ตรงนี้บนตัวระบบสามารถให้เราระบุช่วงของวันที่ที่ต้องการให้ดูข้อมูลได้ค่ะหากเราต้องการดูข้อมูลของวันที่เท่าไหร่เราสามารถกดระบุวันที่ตรงนี้และกดค้นหารายละเอียดนะคะบนตัวระบบก็จะแสดงข้อมูลณช่วงวันที่นั้นให้เราข้อมูลประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันดับแรกประกอบไปด้วยกำไรขาดทุนค่ะของณวันที่ที่เรามีการเลือกดูข้อมูลบนตัวระบบจะสรุปรายได้และค่าใช้จ่ายแบบนี้ให้เราค่ะกรณีที่ขาดทุนบนตัวระบบจะแสดงตัวเลขเป็นสีแดงแบบนี้แล้วก็บอกให้เราทราบด้วยนะคะว่าตอนนี้เราขาดทุนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นั่นหมายความว่าค่าใช้จ่ายของเราเกินกว่ารายได้ที่เราได้รับในช่วงเวลานั้นเองค่ะส่วนข้างล่างนะคะจะมีการสรุปรายละเอียดของรายได้และค่าใช้จ่ายตามช่วงของข้อมูลให้เราเห็นนะคะว่าตอนนี้เรามีใบเสร็จที่ยังไม่ได้อนุมัติจำนวนกี่ใบมีเงินสดรับที่รับแล้วเรียบร้อยจำนวนเท่าไหร่และประมาณการภาษีขายประจำเดือนค่ะส่วนทางด้านขวามือจะเป็นรายละเอียดของลูกหนี้ค้างชำระและเจ้าหนี้ค้างชำระนะคะสำหรับส่วนถัดมาจะเป็นกรณีของกราฟค่ะบนตัวระบบจะมีทั้งหมด3กราฟด้วยกันก็คือจะมีตัว Cash ManagementProfit and Loss แล้วก็ Cash Flow Projection ค่ะสำหรับตัว Cash Management ตัวนี้จะเป็นการแสดงพฤติกรรมการเงินของธุรกิจนะคะทั้งรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือตามช่วงระยะเวลาย้อนหลัง6เดือนให้เราค่ะว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมากิจการของเรามีรายได้ค่าใช้จ่ายอยู่ในรูปแบบไหนบ้างบนตัวระบบเขาก็จะแสดงข้อมูลลักษณะนี้ให้ค่ะในส่วนของ Profit and Loss ก็เช่นเดียวกันค่ะจะเป็นการแสดงพฤติกรรมของกำไรขาดทุนนะคะ6เดือนย้อนหลังให้เราค่ะตั้งอิงตามรายการเอกสารที่มีการเปิดผ่านตัวระบบนะคะถ้าในกรณีของตัว Cash Flow Projection ค่ะจะเป็นประมาณการยอดขายล่วงหน้า6เดือนนับจากเดือนปัจจุบันเราสามารถระบุแนวโน้มยอดขายนะคะกับแนวโน้มค่าใช้จ่ายเข้าไปในช่อง2ช่องนี้ได้เลยเพื่อให้ตัวระบบนะคะทำการคำนวณให้เราค่ะว่าถ้ามีรายได้ประมาณนี้ค่าใช้จ่ายประมาณนี้เงินคงเหลือของเราจะเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจในช่วง6เดือนข้างหน้าหรือเปล่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวแดชบอร์ดที่ช่วยสรุปภาพรวมของธุรกิจให้เราเห็นข้อมูลแบบออนไลน์นะคะนอกจากตัวแดชบอร์ดแล้วบนตัวระบบ AgriOS ยังมีรายงานประเภทอื่นๆอีกด้วยค่ะอย่างเช่นรายงานสรุปประจำเดือนหน้าตาจะคล้ายๆกับแดชบอร์ดเมื่อสักครู่นี้เลยแต่ว่าจะไม่มีตัวกราฟนะคะถัดมาเป็นรายงานลูกหนี้การค้าค่ะให้เราสามารถเลือกดูรายละเอียดได้ว่าตอนนี้กิจการของเรามีลูกหนี้จำนวนเท่าไหร่กดคลิกที่ชื่อลูกหนี้เข้าไปดูรายละเอียดการจ่ายนะคะหรือดูลูกหนี้เคลื่อนไหวได้ผ่านหน้านี้ค่ะหรือถ้าต้องการดาวน์โหลดรายงานออกมาในรูปแบบของ Excel สามารถดาวน์โหลดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะรายงานเจ้าหนี้การค้าเช่นเดียวกันค่ะระบบจะแสดงรายละเอียดของเจ้าหนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดตัวรายงาน Excel นะคะออกมาได้ด้วยค่ะรายงานภาษีขายค่ะเราสามารถระบุช่วงของวันที่ข้อมูลแล้วก็เรียกดูรายงานภาษีขายผ่านตัวระบบได้ดาวน์โหลด Export ออกมาในรูปแบบของ Excel ได้ด้วยเช่นเดียวกันรายงานภาษีซื้อค่ะรายงานสินค้าคงคลังนะคะอันนี้จะใช้ในกรณีที่เรามีการเพิ่มสินค้าในรูปแบบของนับสต็อกและมีการเปิดเอกสารนะคะ2ตัวด้วยกันตัวระบบจะเพิ่มรายงานเข้าสินค้าคงคลังให้ก็ต่อเมื่อเรามีการเปิดรายรับสินค้าและจะตัดออกจากสต็อกให้ก็ต่อเมื่อเรามีการเปิดใบแจ้งหนี้ทับใบส่งสินค้านั่นเองเราสามารถกดคลิกเข้าไปดูรายละเอียดนะคะของสินค้าได้ว่ามีการรับเข้าวันไหนขายออกวันไหนและมียอดคงเหลือจำนวนเท่าไหร่ถัดมาค่ะก็จะมีรายงานสรุปยอดขายนะคะสามารถเรียกดูได้ผ่านตัวระบบรายงานการรับเงินค่ะและรายงานกระแสเงินสดนะคะหรือยืมเข้าเงินออกของกิจการเสมือนกับเป็นรายรับรายจ่ายบนตัวระบบค่ะสามารถเอ็กพอร์ตข้อมูลออกไปทำการตรวจสอบหรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลอื่นเพิ่มเติมได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นวิธีการเรียกดูรายงานบนตัวระบบ AgriOS ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ